มาต่อกันที่ละครฟอร์มยักษ์สร้อยแสงจันทร์ที่ตอนนี้4ตัวละครโรมจอยชายริต้ากำลังจะพาคุณผู้ชมย้อนยุคกลับเข้าไปในเมืองโบราณบางบทงานนี้นอกจากฉากอันหรูวิจิตรแล้วหนุ่มๆสาวๆต้องแต่งชุดโบราณกันเต็มยศด้านสาวริต้ากับจอยนั้นปลื้มกับชุดสวยกันยกใหญ่ฝั่งหนุ่มๆก็ต้องโชว์แผงอกมัดกล้ามกันสุดฤทธิ์แต่ก็แอบอดครวญว่าอัคเซสซอรีที่ต้องใส่เนี่ยหนักตั้งหลายกิโลจนอก3ศอกแบกรับกันแทบไม่ไหวชุดใส่นี่จริงๆแล้วถ้าใส่แป๊บเดียวก็จะชอบนะครับแต่ว่าถ่ายทั้งวันที่มันกินแรงอยู่พอสมควรเหมือนกันคือเครื่ององค์อะไรเขาเยอะมากแล้วไม่เคยใส่วิกมาก่อนพอคราวนี้ใส่วิกด้วยแล้วมันต้องมีชามมีติดกาวมีอะไรมันจะไปบางทีมันเป็นอุปสรรคในการแสดงอยากให้ดูกันเองนะครับว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่างวิวครับตั้งแต่วันแรกเลยที่ใส่เนี่ยไม่มั่นใจพี่แล้วเป็นคนเดียวที่ใส่ด้วยครับเวลาจะนั่งจะนอนนี่ก็โอ้โหเสียว่ายิ่งเมื่อวานนะครับถ่ายฉากต้องปีนข้ามกำแพงโอ้โหพูดไม่ออกจำบทไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมคะแม้ละครเรื่องซ้อยแสงจันทร์จะทุ่มทุนสร้างไปหลายสิบล้านบาทแต่ก็ยังคงมีความผิดพลาดซึ่งนำมาซึ่งความขบขันให้คุณผู้ชมนั้นได้ขำการอยู่ดีเปิดยังไงอะเนี่ยลืมพูดขอโทษครับห้องเป็นอะไรไปเพคะอะไรวะแพทครับช่วย